สวัสดีครับโดมไรเดอร์นะครับจากร้าน Touring Edition by โดมไรเดอร์นะครับวันนี้จะขอนำเสนอแล้วก็ขอแยกเปรียบเทียบชิลน่า Forza 300นะครับที่เป็นผลงานของแคปปาอิตาลีและ GV อิตาลีนั่นเองนะครับจากที่มีคำถามมีกระแสมีคำถามกันมานะครับว่า2ยี่ห้อนี้ต่างกันยังไงนะครับนี่ครับ1ต่างกันตรงที่สติ๊กเกอร์นะครับผมนะครับสติ๊กเกอร์ด้านหน้าของแคปปาอิตาลีนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวนูนครับผมสัมผัสได้จะเห็นว่ามันนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ระดับสติ๊กเกอร์ขึ้นมาสำหรับชิลน่าเขานะครับแต่ถ้าเป็นของ GV นะครับ GV จะเป็นสติ๊กเกอร์เรียบไปกับพื้นผิวนะครับเรียบไปกับพื้นผิวและจะติดจากด้านไหนนั่นเองนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่ดูแล้วมาตรฐานนะครับของ GV เขาเองนะครับความหนาของอะคริลิกเนื้ออะคริลิกนะครับเท่าเทียมกันครับผมนะครับเป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับความหนาเท่าเทียมกันปลอดภัยเหมือนกันนะครับดูดีและความรู้สึกจะต่างกันตรงโลโก้เท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับความหนาดูจากด้านข้างครับตัวน็อตใช้น็อตเหมือนกันนะครับน็อตที่ให้มากับชุดชิลชุดใหม่นี้นะครับอันนี้คือความหนาดูชัดๆความหนาของชิลเขานะครับอะคริลิกที่เขาใช้นะครับงานเป็นงานขึ้นโมนะครับทั้งแผ่นทั้งชิ้นเช่นเดียวกันกับของ GV นั่นเองนะครับถ้าเรามองจากด้านในนะครับใสปิ้งครับผมนี่ครับอันนี้คือชิลของแคปป้านะครับจะเห็นว่าไม่หลอกตาและใสนะครับเช่นเดียวกันกับของ GV ครับผมเช่นเดียวกันนะครับไม่หลอกตาและใสนั่นเองนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานนะครับว่าจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนและชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันนะครับผมสำหรับทั้ง2ชิลนี้ผมให้คะแนนเท่ากันครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของราคานะครับในส่วนของแคปป้าจะถูกกว่าแคปป้าจะอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับในขณะที่ GV อิตาลีตัวนี้จะอยู่ที่ 5,300 บาทครับผมสนใจสั่งกันได้นะครับที่ Touring Edition by Dome Rider ครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ